แล้วก็นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือนวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์เขียนให้ปิดสวิตช์สวกันเถิดคือแปลว่าฉันน่ะจะไปเลือกพิธาสุชาติสวัสดีก็ออกมาแขวะนวรัตน์อ่ะนะทีนี้ล่าสุดคือเทพมนตรีลิมปะพยอมตัวตั้งตัวตีที่บอกว่าถ้าสวคนไหนเนี่ยไปเลือกพิธาที่เขาจะแก้มาตรา112มันจะกระทบกับสถาบันสูงสุดเนี่ยพวกคุณเนี่ยจะต้องคืนเครื่องราชไปพวกคุณกำลังทำให้ประเทศชาติแตกแยกเพราะกรณีนวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ที่บอกว่าหน้าที่ส.ส. อันพึงมีคือเลือกนายกนี่แหละใช่จงผู้แทนทั้งผองต้องรวมใจไปเถิดไปปิดสวิตช์พวกสว.คุณนวรัตน์เนี่ยเป็นกวีซีไรท์เป็นศิลปินแห่งชาติเป็นสมาชิกวุฒิสภาเทพมนตรีก็เลยบอกว่าคุณนวรัตน์เนี่ยขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่เฉพาะในหน้าที่สว.แต่ยังคนเราเนี่ยมันต้องมีหน้าที่เป็นคนไทยและยิ่งเป็นกวีซีไรท์ออกหนังสือออกเขียนหนังสือเป็นทำไมไม่เข้าใจเลยว่าหน้าที่ปวงชนชาวไทยคืออะไรอ่านวรรณกรรมมาตั้งเยอะคุณงามความดีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้พี่หลงลืมอะไรไปอันที่จริงนายกในดวงใจที่คุณสมบัติที่สังคมยอมรับได้มันต้องมีมาตรฐานแรกคือศีลธรรมคุณงามความดีนายกในฝันของพี่เนาคืออะไรพี่เนาชอบคนโกหกตอแหลปิ้นป้อนไปวันๆพี่เนาชอบคนที่เที่ยวทำร้ายผู้หญิงพี่เนาชอบคนแบบไหนนายกของไทยควรมีเกียรติมีศักดิ์มีสีเป็นแบบอย่างไม่ใช่วันๆเอาแต่สร้างภาพหาสาระแก่นสารอันใดไม่ได้เลยยังไม่นับรวมคดีความไม่นับความมุ่งหมายไม่นับสิ่งที่พรรคเขาสังกัดคิดเอาไว้เคยถกแถลงออกมาและเป็นนโยบายเอาว่าถ้าพี่นาวเลือกพิธาพี่นาวจงเอาคืนเครื่องราชไปเสียเถิดอย่าได้ลังเลเลยอันนี้ก็เทพมนตรีลิมปะพยอมก็ออกมาซัดพี่นวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์นะคะคือเอาว่าอย่างนี้คือพวกกลุ่มพิธาไปที่ไหนที่นั่นแตกแล้วแตกแยกไปหมดเลยไม่มีชิ้นดีเลยเอาละเรายังคงเห็นอย่างต้นรายการวัดใหม่ศรีลมเย็นที่เชียงรายพระอาจารย์เอกชัยท่านก็เอาเยาวชนมาอบรมที่วัดนะเป็นเยาวชนที่มาจากหลายโรงเรียนมัธยมต้นในเขตพื้นที่การศึกษาของชาวเชียงเซาจำนวน100คนเอามาอบรมที่วัดที่เชียงรายก็จะมีธรรมะศาสนาเรื่องศาสนาภาษากิริยามารยาทวาจาแล้วก็การอยู่ร่วมกันความพาสู่สันติแล้วความทันสมัยอนาคตของเราชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันนี้เขาก็มีนะคะที่สะพานเรียบถล่มเมื่อวานนี้ที่เขตลาดกระบังนะคะเมื่อช่วงเช้านี้เจ้าหน้าที่เองก็พยายามที่จะมีการเร่งในการกู้ซากซึ่งล่าสุดนี้นะคะผู้สื่อข่าวของเราก็ไปอยู่ที่บริเวณจุดเกิดเหตุแล้วนะคะไปติดตามรายงานสดได้จากคุณพดุงศิลป์ศรีชัยโยค่ะขอบคุณครับพาคุณผู้ชมมาเกาะติดสถานการณ์การเร่งกู้ซากปรักหักพังจากสะพานยกระดับถล่มบนถนนหลวงแพ่งเขตลาดกระบังครับด้านหลังคุณผู้ชมจะเห็นภาพสดๆนะครับเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่กำลังใช้เครนแล้วก็ลวดเนี่ยผูกเชือกผูกลวดขนาดใหญ่นะครับติดกับตัวโครงเหล็กโครงเหล็กนี้คือเรียกว่าโครงเหล็กลันเชอร์ลันเชอร์คืออะไรลันเชอร์คือโครงเหล็กที่ยกขึ้นไปอยู่เหนือคานของสะพานเพื่อที่จะใช้ต่อคานสะพานที่อยู่ด้านบนนะครับพอต่อทางบนสะพานเนี่ยเต้าลันเชอร์ตัวนี้ก็จะต้องมีการเลื่อนมาเรื่อยๆหรือสุดท้ายก็ต้องยกออกไปแต่ตัวลันเชอร์ตัวนี้ก็ถล่มพังถล่มลงมานะฮะเนี่ยตอนนี้คือถือว่าเป็นการนำซากปรักหักพังโครงเหล็กที่ค่อนข้างใหญ่นะครับซึ่งเมื่อสักประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาก็ได้มีการนำโครงเหล็กเนี่ยหรือออกไปได้แล้วประมาณ 2-3 ชิ้นนะครับคุณผู้ชมฮะเนี่ยฮะส่วนภาพด้านล่างที่คุณผู้ชมจะเห็นเป็นเสาตอหม้อเนี่ยพังถล่มลงมานี่คือ1ในเสาตอหม้อ2ต้นนะครับที่หักพังถล่มลงมานะครับอีกด้านในอีกตอหม้ออีกต้นนึงเนี่ยน่าจะอยู่ด้านในซากของตัวโครงเหล็กลันเชอร์โครงเหล็กตัวไอ้ตัวตอหม้อตัวเนี้ยเมื่อเช้าผมได้ไปสอบถามแล้วก็พูดคุยกับอาจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับอดีตสภาวสท.นะครับสภาวิศวกรเนี่ยท่านก็ตั้งข้อสังเกตว่าไอ้เจ้าตอหม้อเนี่ยอาจจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดโครงสร้างของสภาเนี่ยพังถล่มลงมาหรือเปล่าเนื่องจากว่าอาจารย์ดร.เนี่ยเห็นรอยหัก
แล้วก็เสาของตอม่อเนี่ยพังถล่มลงมาดร.เอตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเสาตอม่อเนี่ยไม่สามารถรับน้ำหนักของตัวโครงเหล็กทั้งหมดนี้ได้ทำให้ตัวลันเชอร์โครงเหล็กแล้วก็คานสะพานทั้งหมดเนี่ยพังถล่มลงมานะครับนั่นคือสิ่งที่ดร.เอตั้งข้อสังเกตนั่นหมายความว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงตอม่ออีกกว่า100ต้นตลอดแนวความยาวของการก่อสร้างสะพานยกระดับจะต้องมีการตรวจสอบถึงคุณภาพทั้งหมดเลยนะครับว่าสามารถรับแรงหรือรับน้ำหนักได้หรือไม่แต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อสักประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเช่นกันทางผมก็ได้ไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.คมสันมาศรีลีนะครับท่านเป็นอธิการบดีสจล.คนปัจจุบันเนี่ยท่านก็ลงมาตรวจสอบตรงที่เกิดเหตุท่านก็ให้ความเห็นถึงสาเหตุเบื้องต้นครับของการเกิดสะพานพังถล่มครั้งนี้บอกท่านให้ข้อมูลที่แตกต่างไปจากดร.เอนะครับท่านบอกว่าสาเหตุเนี่ยน่าจะเกิดจากไอ้ตัวโครงเหล็กที่เป็นลันเชอร์เนี่ยนะครับกับตัวเคเดอร์ที่อยู่ด้านบนนะครับคือตัวลันเชอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่ยกคานขึ้นไปต่อนะครับส่วนตัวเคเดอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่เชื่อมต่อกันระหว่างข้อต่อของตัวคานสะพานนะครับแล้วก็มีลวดเนี่ยร้อยเข้าหากันวันเกิดเหตุไอ้เจ้าลวดเนี่ยน่าจะเกิดอาการขาดนะครับทำให้ตัวลันเชอร์เนี่ยเกิดอาการสั่นไหวนะครับสั่นแล้วก็ทำจากนั้นเนี่ยก็พังถล่มลงมาแล้วทำให้ตัวเสาตอม่อเนี่ยไม่สามารถรับแรงสั่นสะเทือนของเจ้าตัวโครงเหล็กลันเชอร์นี้ได้ก็ทำให้ตัวเสาตอม่อเนี่ยพังถล่มลงมาเช่นเดียวกันซึ่งทางอธิการบดีของสจล.น่าจะสรุปสาเหตุเบื้องต้นว่าน่าจะเกิดจากตัวลันเชอร์และตัวโครงเหล็กที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกันทำให้ตัวลวดเนี่ยเกิดการสั่นไหวแล้วก็ขาดออกจากกันนะครับทำให้โครงเหล็กทั้งหมดเนี่ยพังถล่มลงมาซึ่งนั่นก็เป็นการสรุปสาเหตุเบื้องต้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวก็ต้องรอดูการตรวจสอบเชิงลึกอีกทีนึงว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากอะไรนะครับคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันขวามือของคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นนะครับจะเห็นว่ามีอาคารพาณิชย์ประมาณ3ชั้นนะครับประมาณ4แถวเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นนะฮะเมื่อวานนี้เมื่อคืนเนี่ยโครงเหล็กส่วนหนึ่งเนี่ยได้พังถล่มทับลงมาบางส่วนของอาคารพาณิชย์3ชั้นแห่งนี้ครับพังไปทั้งแถบเนี่ยคุณผู้ชมดูเป็นแถวขวาสุดนะครับอยู่ริมสุดที่อยู่ติดกับป้ายปั๊มน้ำมันแล้วจากการสังเกตด้วยตาเปล่าของผมแล้วก็คนที่อยู่โดยรอบเนี่ยตัวตึกเนี่ยมันเอียงลงมาครับคุณผู้ชมฮะเอียงมาทางด้านหน้านะครับผมได้พูดคุยกับเจ้าของอาคารที่เขาประกอบอาชีพรับป่ายานะครับเมื่อสักครู่นี้เองเขาบอกว่าตอนนี้เขาเห็นรอยร้าวที่อยู่ด้านในของตัวอาคารของห้องพักของเขาเป็นตรงเป็นรอยร้าวที่อยู่ตามข้อต่อระหว่างคานกับเสานะครับตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เข้ามาแล้วก็ขอความร่วมมือให้ทางเจ้าของเนี่ยออกไปอาศัยอยู่ข้างนอกชั่วคราวนะครับซึ่งอาคารทั้งหมดนี้ต้องบอกว่าไม่น่าจะใช้การได้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าเจ้าของเขาก็อาจจะยังเป็นห่วงในทรัพย์สินนะครับต้องรอชัดเจนอีกทีนึงนะครับว่าเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้อยู่ไปก่อนหรือว่าต้องให้รีบขนข้าวของออกมาเพราะว่ามีแนวโน้มที่อาคารอาจจะพังถล่มหรือทรุดลงมาเนี่ยมีสูงครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆตอนนี้นะครับซึ่งด้านหลังผมตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างที่เร่งนำโครงเหล็กทั้งหมดเนี่ยออกจากพื้นที่ซึ่งน่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 5-7 วันเลยนะครับกว่าจะนำโครงเหล็กทั้งหมดเนี่ยออกมาได้ขณะเดียวกันมาตรการในการช่วยเหลือต่างๆเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่จากกทม.ก็เร่งเข้าตรวจสอบความเสียหายไม่ใช่แค่ความเสียหายที่เกิดขึ้นด้านหลังครับยังมีอาคารต่างๆที่อยู่บริเวณโดยรอบเนี่ยต้องดูนะครับว่าได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับจากเหตุพังอาคารสะพานเนี่ยพังถล่มครั้งนี้ขึ้นซึ่งนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดซึ่งถ้ามีความคืบหน้ายังไงผมจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกลับไปช่วงนี้กลับไปที่สถานีก่อนครับ